ขหัวหน้าสำนักง,งานประหลัดอบอตอบินไปต่างประเทศหาผู้ชายกลับมาลางานย้อนหลัง3เดือนเพจปฏิบัติการหมาเฝ้าบ้านแฉหัวหน้าสำนักประหลัดอบอตออจสามารถจังหวัดร้อยเอ็ดลาง,งานไปต่างประเทศนาน3เดือนและกลับมาทำเรื่องลาง,งานย้อนหลังในช่วงสถานการณ์โควิด วันที่19กันยายน2566เวลา15ตา15นาทีผู้จัดการออนไลน์รายงานว่าวันนี้คือวันที่19กันยายนเพจปฏิบัติการมาเฝ้าบ้านได้ออกมาโพสต์ภาพพร้อมข้อความแฉหัวหน้าสำนักปลัดอบอตอ,อาจสามารถจังหวัดร้อยเอ็ดหลังลาง,งานไปต่างประเทศนาน3เดือนและกลับมาทำเรื่องลาง,งานย้อนหลังในช่วงสถานการณ์โควิดระบาดโดยทางเพจระบุข,ข้อความว่า บินหาผู้ชายลาย้อนหลังเกือบ3เดือนเขาว่าเขามีสิทธิ์ลาแต่ละทีสุดตลอดรอบนี้เป็นเหตุการณ์ช่วงโควิดหัวหน้าสำนักปลัดอบตอ,อาจสามารถจังหวัดร้อยเอ็ดลาไปหาผู้ชายที่ออสเตรเลียกะทิ้งงานราชการแล้วไปทำงานที่โน่นทำไปทำมาไม่โอเคกับงานที่อบตอก็ยังไม่ได้ลาออก ปะเหมาะโควิดระบาดหนักไทยล็อกดาวเลยอยู่ยาวๆเกือบ3เดือนพอกลับมาถึงก็ร่วมด้วยช่วยกันในอบอตอทำเรื่องลาย้อนหลังขณะที่ PPTV ออนไลน์รายงานเมื่อวันที่ส8กันยายน2 5 6 6เวลา21ตริา4นาทีระบุว่าชาวเน็ตวิจารณ์ยับการจัการอบอตอแห่งหนึ่งในจังหวัดร้อยเอ็ด ลางานเกือบสองเดือนเดินทางไปต่างประเทศจนเกิดการตั้งคำถามว่า้าราชการลาได้ยาวขนาดนี้หรือไม่จากกรณีเพจ Facebook ปฏิบัติการหมาเฝ้าบ้านโพสต์ภาพผู้หญิงคนหนึ่งยืนถ่ายภาพคู่กับผู้ชายลักษณะเหมือนเป็นพิธีแต่งงานพร้อมระบุข,ข้อความว่าลาแต่งสามีครึ่งเดือนเพิ่งลาเที่ยวยาวๆเกือบสองเดือนกลับมาทำงานได้ไม่กี่วันก็ใช้สิทธิ์ลาอีกแล้วบินไปแต่งงานที่ออสเตรเลีย หลังโพสต์นี้ถูกแชร์ออกไปก็กลายเป็นกระแสบนโลกโซเชียลว่าการทำงานราชการสามารถลาได้ยาวนานต่อเนื่องขนาดนี้จริงหรือแล้วได้รับเงินเดือนเต็มจำนวนหรือไม่ ทีมข่าวลงพื้นที่ตรวจสอบข้อได้จริงกับประหลัดองค์การบริหารส่วนตำบลอาจสามารถซึ่งเป็นผู้บังคับบัญชาของหญิงสาวคนดังกล่าวได้รับการชี้แจงว่าเรื่องดังกล่าวเกิดขึ้นจริงซึ่งเป็นสิทธิ์ของเจ้าหน้าที่ซึ่งการปฏิบัติงานราชการตำแหน่งหัวหน้าที่มีอายุงานมากกว่า20ปีที่มีระเบียบกฎหมายก็บังคับกำหนดไว้ชัดเจน หลังมีกระแสข่าวออกไปก็มีเจ้าหน้าที่ปปชประจำจังหวัดร้อยเอ็ดมาขอข้อมูลและรับเอกสารไปแล้วส่วนคนที่ถูกกล่าวอ้างครั้งนี้เป็นข้าราชการเป็นคนละคนกับถูกจับที่เกาหลีใต้คราวที่แล้วทั้งหมดนี้ได้รายง,งานให้กับนายกอบตอร,รวมทั้งทางอำเภอและจังหวัดทราบแล้วพันุรัตเอกสราวุฒิสมมาตรปรลัดอบตอ,อาจสามารถบอกว่า 1ปีสามารถลาได้30วันถ้ารับราชการเกิน10ปีจะเป็นลาพักผ่อนตามเกณฑ์คือ10ปีสามารถใช้วันลาพักผ่อนสะสมได้อีก20วันทำการซึ่งการลาไปต่างประเทศก็เกี่ยวกับเรื่องของครอบครัวของเขาเองส่วนเรื่องการเดินทางไปต่างประเทศเจ้าตัวก็ได้ทําหนังสือถึงผู้บังคับบัญชาตามขั้นตอนทุกประการเพื่อไปทําธุระเรื่องครอบครัวที่อยู่ต่างประเทศจึงไม่ใช่เรื่องที่ผิดอะไร ระหว่างที่ผู้สื่อข่าวลงพื้นที่อบตอาจสามารถได้สอบถามเพื่อขอพูดคุยกับหญิงที่ถูกกล่าวหาแต่ได้รับคำตอบว่าวันนี้มาปฏิบัติงานตามปกติแต่ช่วงที่ผู้สื่อข่าวลงพื้นที่ได้ออกไปราชการที่อำเภอจึงไม่พบตัวสำหรับที่อบตอาจสามารถแห่งนี้เมื่อเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาเคยปรากฏข่าวเรื่องพนักง,งานช่วยราชการคนหนึ่งลากิจและลาพก,ลลากร้อน45วันต่อเนื่อง แต่กลับไปลักลอบทำงานเป็นผีน้อยที่ประเทศเกาหลีใต้และถูกจับกลุ่มส่งตัวกลับประเทศไทยเมื่อมาถึงก็ขอลาป่วยอีกสองวันสัปดาห์ต่อมาจึงกลับมาทำงานที่อบตอและปัจจุบันยังทำงานอยู่ซึ่งในครั้งนี้ปลัดอบตอก็ได้ให้ข้อมูลว่าเป็นการลาแบบใช้วันลาสะสมถูกต้องตามระเบียบเช่นกัน ส่วนกรณีที่กล่าวหาว่าเป็นผีน้อยถูกตอมจับนั้นไม่มีหลักฐานชาัดเจนจากนั้นก็มาเกิดกรณีคล้ายกันนี้ขึ้นอีก